สวัสดีครับสลาลมคอย FC นะครับคลิปนี้มาแกะกล่องกันอีกหนึ่งกล่องนะครับเป็นเหรียญที่ส่งมาจากน้องๆทีมงานนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับของในกล่องมูลค่าประมาณ2,000 100กว่าบาทนะครับ2,100กว่าบาท2000กว่าบาทผมไม่แน่ใจว่า,อา2อ0 0เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นขึ้นสลิปให้ดูละกันนะครับอันนี้มาแกะกันเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับเป็นเหรีหยญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับขอขอใช้คำว่าเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญดีกว่านะครับก็แนะนำแล้วก็รีวิวให้ดูเป็นแนวทางนะครับใครที่สนใจก็ลองไปสังเกตเหรียญที่ผ่านมือมานะครับแล้วก็เก็บ นะครับเก็บสะสมไว้ดีกว่านําไปใช้นะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับอาจจะไม่ใช่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนแต่ก็คือเป็นเหรียญหลักสิบหลักร้อยที่ที่ขายได้จริงๆนะครับอ่านี่นะครับแกะมาแล้วนะครับมาดูกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไปกันเร็วๆนะครับไปกันเร็วๆนะครับดูดูเหรียญที่ผมได้มาในวันนี้นะครับอ่านี่แกะกล่องให้ดูเลยนะครับ มีเหรียญอะไรบ้างส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเหรียญแบบประมาณว่าเหรียญเดิมๆนะครับพอพอบอกว่าเหรียญเดิมๆเดี๋ยวจะเบื่อกันอีกนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าผมมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับรีวิวให้ดูเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเหรียญพวกนี้ยังพบเจอกันอยู่จริงๆนะครับส่งมาทุกอาทิตย์นะครับส่งมาผมก็ขายออกไปทุกอาทิตย์นะครับมาดูกันเลยนะครับอันนี้เหรียญ10บบาท <c oughs> ปีสี่สามนะครับก็มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับอ่านี้ย้ำนะครับว่าเป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญในกลุ่มซื้อขายขายกันอยู่ที่ไม่เกินเหรียญละสิบห้าบาทปีสี่สามนะครับไม่เกินสิบ้าบาทผมซื้อเข้าตอนนี้ก็ไม่เกินสิบบาทเท่านั้นเองนะครับอ่าแจ้งราคาที่ซื้อได้แ <c> ล <oughs> ้วกันนะครับอันนี้ได้ปีสามสี่นะครับ ปี3-4ก็ซื้ออยู่เหรียญละยี่สิบาทนะครับเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับปีสามสี่นะครับก็ไปไปกันเร็วๆนะครับอันนี้เป็นเหรียญ <c oughs> ขออภัยครับเป็นเหรียญห้าบาทเรือหงนะครับปีสามศูนแบบนี้ยังพบเจอกันบ่อยนะครับเหรียญห้าบาทเรือหงตามข้อมูลในหนังสือมี3ปีพศนะครับ ปี30ผลิตเยอะพบเจอบ่อยแล้วก็ปีสามหนึ่งก็มีพบเจอบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีสองเกมีร้านใหญ่ๆระดับประเทศเขาประกาศรับซื้อกันเหรียญละเป็นแสนนะครับอันนั้นก็หายากมากๆนะครับปีสองเก้านะครับอันนี้เป็นเหรียญที่เราใกล้ตัวนะครับเจอได้บ่อยก็จะเป็นแค่ปีสามศนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายตอนเนี้ไม่น่าจะเกิน1ิบาทนะครับผมไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ราคามันยังไม่สูงนะครับถ้าใครจะขายก็ต้องจํานวนเยอะนะครับแล้วก็ราคารับซื้อก็ไม่ได้สูงนะครับอะไรที่แบบเ,เหรียญบางเหรียญที่รับซื้อแล้วมันดรามา่ามันมีปัญหาเยอะผมก็ไม่ค่อยจะรับซื้อนะครับเหมือนเหรียญเนี้ยถ้าคนที่เข้าใจเขาก็ส่งมาขายนะครับผมซื้อไม่เกิน7บาทแต่คนที่ไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าเฮ้ยซื้อถูกจังเลยซื้อถูกจังเลยนะครับก็ ก็ก็อาจจะถูกจริงนะครับแต่ว่าราคาในกลุ่มซื้อขายมันก็อยู่ที่ประมาณเหรียญละ10บาทเท่านั้นเองนะครับอ่าผมผมก็ไม่ค่อยได้เน้นนะครับไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อปี30อ่าปี41เหรียญ10บาทปี41 1,2,3,4,5,6,7นะครับได้มา7ดเหรียญนะครับ มีรายการด้วยนะครับอนี่นะครับเหรียญส0บบาทปี41หนึ่งเห็นไหมครับได้มาเจ็ดเหรียญคือคือน้องเขาจะส่งให้ผมประจำนะครับเขาไม่ได้ลงขายในกลุ่มนะครับคือคือส่งให้ผมมันจะมันจะง่ายกว่านะครับอนี่น้องเขาส่งมานะครับอ่ก็ตามรายการนะครับได้มาเจ็ดเหรียญปีสามหนึ่งปี4ีขออภัยนะครับอันนี้เหรียญ2บาทสีเงินปี50ูนย์นะครับ 2บาทสีเงินปี50ได้มา64ี่เหรียญนะครับปี50ยังพบเจอกันบ่อยนะครับเนี่ยปี4849ที่สอบถามมาผมยังไม่รับนะครับผมรับซื้อปี50ตอนนี้เหรียญละไม่เกิน4บาทนะครับตอนนี้ที่ผมซื้อผมซื้อเข้า4บาทผมขายออก5บาทนะครับกำไรของผมก็คือเหรียญละ1บาทแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่ได้มากมายอะไรอย่างที่ใครๆครคิดนะครับเนี่ยเพราะว่าเหรียญมันยังยังพบเจอกันอยู่ นะครับอันนี้เป็นแบบปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบหายากสองบาทสีเงินผิดเนื้ออันนั้นอะผมซื้อเหรียญละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับก็คลิปนี้กไ็ไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงนะครับพูดถึงแค่เหรียญที่ได้มาวันนี้เท่านั้นนะครับปีห้าสิบผซื้ออยู่ไม่เกินสี่บาทนะครับอันนี้ปีสี่สองนะครับก็ยังซื้ออยู่เหรียญละยี่สิบนะครับได้มากี่เหรียญหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 10นะครับ10เหรียญอ่นี่นะครับก็คือจะซื้อขายกันบ่อยนะครับซื้อขายกันทุกอาทิตย์นะครับก็คือจะจะเป็นเหมือนกับคือเขาส่งให้ผมอ่ะนะครับบางคนบอกเอ๊ะทำไมซื้อซื้อถูกจังนะครับคือการขายของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนเขาขี้เกียจจุกจิกไปลงขายเองนะครับเก็บไว้เยอะๆแบบนี้อ่าเขาอยู่ในธุรกิจเหรียญเขาก็ส่งมาขายผมนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับ อันนี้ก็ได้มาอีกสิบเหรียญน,นะครับอันนี้จะมีราคาสักหน่อยหนึ่งนะครับอ่านี้ปีสามหนึ่งนะครับปีสามหนึ่งก็ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละยีสบาทนะครับเรือหงปีสามหนึ่งได้ครุดมาสามเหรียญน,นะครับอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี้เนื้อเกินนะครับ เนื้อเกินเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงปกติอะผมไม่ค่อยได้รับซื้อนะครับเหมือนเหมือนเหมือนน้องคนเนี้ยที่เขาส่งมาคือเขาส่งประจํานะครับอันนี้ก็คือประมาณว่าช่วยซื้อมากกว่านะครับไม่ไม่ใช่เหรียญหลักๆนะครับพวกเนื้อเกินแบบนี้เล่นกันเฉพาะกลุ่มในกลุ่มซื้อขายก็อาจจะเล่นกันเหรียญละ25 30 35 40แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ลักษณะของความผิดพลาดของเนื้อเกินนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เน้นนะครับ อันนี้ได้มาหนึ่งเหรียญน,นะครับได้ออมสินนะครับออมสินได้มาสามเหรียญออ,อมสินสองเหรียญแล้วก็ได้ครุฑมาสามเหรียญน,นะครับอ <c oughs> อมสินตอนนี้ซื้อเหรียญละ 20- ่ส <c oughs> ถึงสาเท่านั้นเองนะครับครุฑก็ซื้ออยู่ตอนนี้สภาพผ่านการใช้งานเหรียญแล้วไม่เกินหนึ่งรบาทแล้วก็ห้าบาทปีสี่ก็เหมือนเดิมนะครับยังรับซื้ออยู่ที่เหรียญละเหรียญละสามร้อยน,นะครับอันนี้ก็คือได้มาอีก2เหรียญน,นะครับ เนี่ยมีมีหมดเลยนะครับเหรียญหลักสิบหลักร้อยนะครับก็เป็นเหรียญที่ยังพบเจอกันอยู่นะครับผมใครที่ติดตามช่องผมมานานก็จะเห็นว่าผมจะมีเหรียญแบบเนี้ยมารีวิวให้ดูบ่อยๆนะครับซื้อจริงเจอจริงนะครับส่งมาขายจริงๆนะครับแล้วซื้อไปไหนนะครับซื้อมาผมไม่ได้ซื้อมาเก็บนะครับเหรียญ,ญย่อยๆพวกนี้ผมไม่ได้ซื้อมาเก็บผมซื้อมาแล้วผมก็ส่งต่อให้กับนักสะสมนะครับอันเนี้ยได้มาวันเนี้ยได้มาวันนี้ผมแกะกล่องเช็คเหรียญนะครับ ไม่เกิน2ชั่วโมงผมก็ขายหมดนะครับขายส่งขายเร็วๆนะครับซื้อมาขายไปนะครับอันนี้คือยิ่งซื้อได้เยอะเท่าไหร่ก็คือมีกําไรมากมากเท่านั้นนะครับคือคือจุดประสงค์หลักผมมาเน้นรับซื้อนะครับส่วนคลิปที่ผมทําก็อาจจะมีรายได้นะครับรายได้ไม่ใช่รายได้เยอะแยะมากมายนะครับรายได้จากคลิปผมไม่ได้เน้นรายได้จากคลิป ผมเน้นรายได้จากการขายเหรียญนะครับหลายๆท่านยังเข้าใจผิดนะครับคิดว่ามาทําคลิปเอายอดวิวไม่ซื้อนะครับเนี่ยไม่ซื้อได้ยังไงนะครับมีส่งมาทุกวันนะครับคนที่เข้าใจก็ก็จะรู้ว่าผมซื้อจริงนะครับส่วนคนที่ไม่เข้าใจนะครับดูคลิปจากช่องมิจฉาชีพที่เพจที่เขาหลอกมาพอมาดูช่องผมก็คิดว่าเอ้ยเหมือนเหมือนกันนะครับอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเฉพาะคนที่เชื่อนะครับคนที่เชื่อเขาจะคุยง่ายอธิบายง่ายนะครับก็จะส่งมาขายได้เรื่อยๆนะครับ อ่ะโอเคนะครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้มาหาแกะก่องให้ดูนะครับแล้วก็มารีวิวให้ดูเหรียญแบบนี้ยังพบเจอกันอยู่นะครับ <IM liebe> คลิปนี้จ่ายไป 2000! กว่าบาทนะครับเนี่ยก็ได้มาประมาณนี้นะครับก็ลองดูละกันนะครับเหรียญบางเหรียญราคาเท่าหน้าเหรียญแต่ว่าบางเหรียญราคาเกินหน้าเหรียญหลัก10หลักร้อยนะครับบางเหรียญถ้าสวยๆถ้าเป็นเหรียญผิดพลาดสวยๆ ก็หลักพันก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญในคลิปเนี้ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณเหรียญหลักร้อยนะครับอ่าก็ก็ลองลองลองดูแล้วกันนะครับอันนี้5บาทปี4 6นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ